สวัสดีค่ะดิฉันศส,สยาชาวลิตคุณกำลังฟัง g e n Z and Classical Music รับฟังเรื่องย่อ4อุปรากรดังของพุชชินีใน g e n Z and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร เพลงแรกในวันนี้มาจากอุปราเรื่องทอสกาอ่าใช่ค่ะวิซิดาร์เต้นะคะพี่เตยร้องเองเลยถูกต้องค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือมาจากคอนเสิร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์พอดีนะคะแต่ยังไม่เคยเล่นทางเรื่องก็คืออยู่ในลิสต์นะคะก็จ้างได้ถ้าจะเล่นทอสกาก็เป็นหนึ่งในเรื่องในฝันเช่นกันเพราะว่าของปุชินีเซตเนี่ยไอพวกลาโบเฮมทอสกาบัตเตอร์ฟลนยชอบทั้งนั้นแล้วก็เหมาะกับเสียงด้วย เป็นเรื่องดังเนาะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยถึงตัวพุชชินี่แบบเต็มเหนียวจัดเต็มมากเลยว่าแบบชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างกว่าจะไดโอเปร่าแต่ละเรื่องมาประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่พูดถึงคือเนื้อเรื่องได้เลยเออวันนี้เราจะต้องมาคุยกันเรื่องของเนื้อเรื่องเพราะว่าน่าจะมีหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูโอเปร่าอย่างมุกเองเนี่ยมุกก็ไม่ค่อยไดดูเพราะงั้นถือว่าวันนี้พี่เตยจะมาเล่าเล่าเรื่องย่อให้ฟังเผื่อว่าแบบ ฟังแล้วเอออยากไปดูอะได้เลยค่ะจะพยายามเล่าแบบให้ฟังง่ายที่สุดนะคะจะได้แบบเข้าถึงได้ง่ายๆเราเปไปแบบไหนดีเรียงตามไทม์ไลน์เลยไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่<ร>า,<ร>าก็จะมีเรื่องที่เราไม่ได้เล่าละอะลรเนาะถูกต้องก็คือจะเล่าเรื่องหลักๆ ที่ถือว่ามีชื่อเสียงของปุชินีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะกำลังได้ดูด้วยใช่ไหมคะกับช่วงช่วงนี้เนาะใช่มีลาโบเปมกำลังจะมาแสดงที่ไทยก็มีลาโบเฮมแล้วก็มีเดี๋ยวอาจารย์สมเทาทูรันดอดด้วยอาจารย์สมเทาก็จะทำทอสกาด้วยนะคะก็ปีนี้ครบอาเบียซก็เล่นมาดามบัตเตอร์ไฟล์ไปแล้วถูกต้องเป็นปีของปุชินีจริง เราข้ามบางเรื่องเพราะว่าอาจจะแบบหาดูยากและตอนนี้ไม่ค่อยอม,มีให้ดูเท่าไหร่อ่ะเั้นเริ่มที่ลาโบแ m มเลยไหมได้เลยลาโบเมอ่าก็มาที่ลาโบแฮมนะคะเปิดซีนมาตอนแรกก็คือเป็นศิลปินไส้แห้งเนาะ,ะใช้คำ<จ>ใช้คาเดิมชอบชอเพื่อนสี่คนนะคะเป็นศิลปินไส้แห้งแต่ละคนก็คือเป็นเ เพื่อนๆกันสี่คนเหมือนอยู่หอแต่ว่าไม่ใช่ก็คืออยู่ในห้องเขาเรียกในห้องใต้หลังคาอแอดดิกพระเอกเป็นนักกวีกว <laughs> ีกวีกวีอวเ <laughs> พื่อนสนิทเป็น p a เตอร์ ter, นัก,กนจตาตรกรใช่แล้วก็มีนักดนตรีคนหนึ่งโชนาดเป็นนักดนตรีแล้วก็คอลินเป็นฟิลโซเฟอร์ก็คือเป็นศิลปินทั้งหมดสี่คนนั่นแหละค่ะแล้วก็สี่คนนี้ก็คือ ทำงานศิละปะของตัวเองด้วยแบบความใจรักไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเนาะมีฉากให้เห็นว่ามีอคนในหน้าเนี่ยมาทวงเฮ้ยค่าเช่านี้ยังไม่จ่ายนะอ oh. อะไรอย่างงี้เออใช่อย่างนี่นะเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมากินกินกินเหล้ากินข้าวก็พยายามแบบดิสแทรกเขาไปแบบเออนี่เราเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องในเล่าให้ฟังซิชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาแลนด์ลอร์ดก็แบบอ๋อนี่นะเจอผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เฮ้ย คุณแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอ ายหน้าอุยคุณออกไปจากบ้านพวกผมเลยผมรับไม่ได้ที่พวกคุณแบบอะไรเงี้ยแล้วไปเปกันมาก็คือเหมือนเปลี่ยนเรื่องกลายเป็นว่าไปว่าเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังเรื่องผู้หญิงก็เลยเลยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอโเก่งนะเออใช่นะเป็นศิลปินแต่ด้วยความที่เงินก็ไม่มีแต่ก็ยังจะไปกินร้านอาหารอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็สั่งสรรนะเป็นชีวิตแบบเออเขาเรียกอะไรสมเป็นศิลปินจริงสมเป็นศิลปินพวกเรานั่นเองศิลปินจริงๆอ่ะโบฮีเมียแบบใช้เงินใช้ชีวิตโดยที่แบบเออไม่ได้ไม่ไม่คิด แล้วก็อ่ะสั่งสรรค์ไปแฮปปี้เดี๋ยวเราไปไปเซเลบรตว่าเราเออเราไม่ต้องจ่ายค่าเท่าแหละแล้วก็ไปกินข้าวไปไปที่ร้านอาหารแล้วก็บอกเดี๋ยวไปเจอกันนะโรโดโฟนะคะพระเอกพระเอกก็บอกว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวขอแต่งกลอนก่อนก็พยายามแต่งกลอนให้เสร็จเอ,อสมัยนั้นก็คือจะมีแค่เทียนเนาะยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะเขาก็จุดเทียนแล้วก็อาแต่งกลอนแล้วก็ เพื่อนเพื่อนก็ไปนั่งรอที่ร้านอาหารสักพักหนึ่งมีคนมาขอประตูเออขอโทษนะคะเสียงผู้หญิงว่ะเออเสียงผู้หญิงใครอะใครเข้ามาทําอะไรแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็คือมิมี่นะคะนางเอกนางเอกนางเอกเอ่อทำอาชีพเป็นเย็บป,ปักถักร้อยรวมไปถึงแบบปักเอ่อ embroidery พวกแบบว่าลายถักเอใช่ปักมืออ่ะแล้วก็ทำเนี่ยแหละเออไปเป็นเป็นเป็นแนวที่ว่าทำทาเสื้อผ้าทำทาดอกไม้ด้วยอ่ะก็ใช้เป็นเหมือนแบบอมยปักถัก้อยไม้ทุกต้องย่าปักถักร้อยมิมี่ก็มาเคาะประตูที่โรลเพราว่าโทษนะคะเอ่อเทียนดับเทียนดับแล้วแบบไม่มีที่จุดไฟไม่ขีดหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันยังเป็นดิสคัชชั่นอยู่เลยว่าดับจริงเปล่า ว่าแบบอาเอแล้วก็ขึ้นอยู่ที่อินเทอร์พ a เทชัเนะว่าใครจะทำแบบจะทำแบบตีความว่าดับจริงไม่มีที่จุดจริงหรือหรือตั้งใจมีมีตั้งใจอันนี้ก็<อ>เป็น open นด s สคัชชั่แล้วแต่แล้วแต่คนคิดอ่ะมีมีก็มาขอจุดเทียนดูดอ,ฟอลฟก็เอาครับเชิญเลยครับอ่ะแล้วก็จุดเทียนให้มีมีกำลังจะเดินกลับบ้านแล้ยอาค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะกุญแจบ้านหล่น ทำกุญแจบ้านหล่นเอาอีกแล้วกุญแจบ้านหล่นจริงเปล่า๋อหรือตั้งใจก็ไม่รู้มาแค่จุดเทียนเองนะแล้วกูเป็นกุญแจบ้านหล่นละแล้วก็หาไม่เจอวิ่งวิ่งหากุญแจบ้านพอวิ่งหากุญแจบ้านเสร็จเทียนที่จุดเมื่อกี้ดับรูดโ佛ก็อุ้ยเอาเทียนดับเหรอเอาเทียนของผมไปเอ้าเทียนของผมก็ดับของเทียนของผมของรูดโ佛เนี่ยความจริงโรูดโ佛เป่าเองเพราะว่ามีมี่อยู่เฮ้ยเทียนดับ อ๋อ <laughs> อันนี้อันนี้ใช่ตั้งใจนะจชัดเจนจของโรโดอฟเนี่ยก็คือแบบโอ้แบบมีมีสวยอะไรเงี้ยตอนนี้เทียนดับหมดแล้วห้องมืดคลำหากุญแจของมีมี่คลำมามาือแตะกันตึงสปาร์กจอยใช่เรียบร้อยสปาร์กจอยแล้วก็ขึ้นมาที่อารียาที่ดังมากของโรโดโฟนะคะก็คือเคจลดามานีนามือคุณเย็นจังเลย <laughs> โอ้ยเราดูเพลงที่ดังแต่ละเพลงนะชื่อแบบว่าอวอาแล้วเขาก็เล่าเหมือนเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเป็นใครอะ่ะอืเพราะแบบเล่าว่าแบบอผมนะเป็นโพเวยแล้วก็อย่างเงี้ยอะก็ชนมือเขาแล้วก็แนะนําตัวใช่ไหมว่าผมเป็นเป็นโพเวยแล้วก็ชีวิตเป็นยังไงบ้างออะไรประมาณนั้นแล้วก็พอหลังจากเขาแนะนําตัวไปเสร็จมิมี่ก็แนะนําตัวบ้างค่ะเอซีมิคามาโนมิมี่ My โนเมย์รูชิอแปลว่าเออทุกคนเนี่ยทุกคนเรียกสันว่ามีมี่แต่ว่าชื่อจริงๆอ่ะชื่อลูเซียลูชิอาแต่ทุกคนเรียกว่ามีมี่เป็นชื่อเล่นอืมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตทำอะไรบ้างใช่ไหมก็คือวบในในประโยคนั้นมีมี่ก็มีการแบบดรอปนิดนึงว่าอ๋อเนี่ยก็เย็บปักถักร้อยอยู่บ้านคนเดียวนะคะเออบุชินี้เขียนดีมากว่า โซล่ะโซลแปลว่าคนเดียวโซเลตตาคนเดียวจริงๆอก็คือเหมือนถ้าบูธ so really, really. oui, oh. ิีน uh ี้เ uh ขียนแบบเนี้ยในในการตีความเพลงมันมีความละเอียดอ่อนว่าแบบเออมีมีค่อนข้างเน้นเลยว่าฉันอยู่คนเดียวจริงๆนะบ้านเนี่ยแล้วก็แบบเป็นคนที่เออเออสวดสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้ไปโบส ชอบอะไรบ้างก็คืออชอบธรรมชาติชอบแสงแดดหลังจากหน้าหนาวที่แบบมืดครึมแล้วก็ช่วงซัมเมอร์แรกที่แดดแรกที่มากระทบหน้าฉันแล้วมันรู้สึกอุ่นอันนี้คือเป็นความแบบก็คือเหมือนโชว์ให้เห็นความละเมียดละม้อยของมิมี่อะแล้วก็พูดถึงดอกไม้ว่าซัมเมอร์ดอกดอกไม้หอมความสวยงามของซัมเมอร์แต่ว่าความ ความเขาเรียกว่าไรดอกไม้ที่ฉันทําด้วยมือเนี่ยมันไม่มีกลิ่นหอมอืมแล้วก็คือเหมือนแบบเออก็เหมือนแบบโชว์ให้ดูว่าแบบเออลมีดละมอยแต่ในความความติการตีความเนี่ยนะเหมือนดอกไม้ที่เขาสวยงามแต่ดอกไม้ของฉันนะมันไม่มีกลิ่นก็ชีวิตก็แฮปปี้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้หอมไม่ได้หอมชื่นใจมันแค่เปลือกนอกอย่หรอกเหมือนเขาอาจจะยังไม่มียังไม่เจอใครไง,ไงมันก็เลยแบบชีวิตมันเลยแบบยังไม่ ยังไม่ยังไม่หอมอ่ะมันน่าแฮปปี้ดีอ่ะแต่มันก็ยังไม่หอมอ่ะเฮ้ยทำไมแบบมันเวอร์ขนาดนี้้าใจแต่คนตีความด้วยแหละที่บอกว่าอะไรนะคนแต่งเนื้อเพลงเนี่ยสำคัญสำคัญมากนะคะที่ที่บอกไปเมื่ออตอนที่แล้วว่าเนี่ยแหละก็คือปุชินี่ก็ทำงานอย่างอย่างเขาเรียกอะไรใกล้ชิดในการแต่งเนื้อแล้วในรายละเอียดมันก็ บอกมาเลยแบบโซลาโซเลตาฉันอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยนะโรโดโฟอย่างงี้แล้วก็แบบอลองเพลงจบแล้วก็ขอโทษดีค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบเอออินขนาดนั้นแล้วโรโดโฟก็แบบโอตาคงแบบเป็นหุ่นูหัวใจแล้วเออเขาก็ได้ได้ยินเสียงเพื่อนๆว่าแบบเอ้ยโรโดโฟลงมาได้แหละแล้วก็อ่ะลงไปที่ร้านอาหารแล้วเราก็เข้าที่ act สองอ๋อนี่จบไป act หนึ่งแล้วเหรออืม โอ้โหคือแค่แอคแรกนี่คือได้แค่ในน้าตัวแต่ละคนอะไรเงี้ยอ๋อขอโทษมีมีก่อนก่อนที่พอเพื่อนเลือกไปเนี่ยเขามีดูเอ็ดกันด้วยดูเอ็ดก็คือเป็นเป็นดูเอ็ดเพลงสุดท้ายที่ที่จบแอคหนึ่งใช่ร้องคู่กันก็คือตกหลุมรักกันแล้วแหละพูดถึงอะเออแล้วโดโดโฟก็คือชวนมิมี่ไปร้านอาหารด้วยกันไปเจอเพื่อนเลยอ๋อนี่คือถูกโอเปร่าจะคล้ายๆกันหรือแ่าว่าองค์แรกก็คือแบบว่าโอ้โหรักแฮปี้แล่นี่ ถ้าถ้าจำไม่ผิดนี่คือเจอกัน10นาทีปก็ก็ไม่รู้นะแบบแค่แค,แค่เทียนดับกุญแจหล่นเจอกันแนะนำตัวให้กันแล้วก็ดเ e t ร,รักแล้วเรียบร้อยแล้วรรโดฟอก็ ไปเลยไปร้านอาหารด้วยกันกับเราเ<อ>ไปเจอเพื่อนเอเอมันเลิศมากเลยเ<อ>สปักจอยไว้สุดๆไปแล้วก็เข้าแอคสองอยู่ที่ร้านอาหารร้านอาหารนะคะก็คือมาเจอเจอกับเพื่อนๆมาเรียบร้อยแล้วก็รูโดอฟโฟ์ก็แนะนํามิมี่ให้รู้จักกับเพื่อนๆสี่นคนเอ้เพื่อนๆสามคนสี่<อ>รวมรูโดอฟฟ์<า>เป็นสี่ <laughs> นั่นแหละล้วก็อ่ะแนะนําตัวให้รู้จักกันแล้วก็มีมีเอ่อมูเซต้าเข้ามา มีมิก็ถามเ้ยใครอะทำไมทำไมโต๊ะเราดูแปลกทำไมเอ็เนอร์จีแปลกทำไมเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วเอเนอร์จีแปลกแล้วทุกคนก็แบบนี่คนนี้นะเออเคยเดทกับมาเชลโล่แล้วเขาก็เลิกกันไปแล้วดูสิเอาผู้ชายแบบแก่ๆมาที่ร้านอาหารอ๋อมีสามีใหม่แล้วใช่ใช่สามีเออมีแฟนใหม่พาผู้ชายมาแล้วก็แบบคนนี้ก็งอนกันแล้วกันว่าแบบมูเซต้าก็เห็นอุ๊ยมาเชลโล่แฟนเก่าฉันอะไรอย่างนี้ นั่งทําอะไรหัวเราะอะไรกันนั่งหัวเราะสนุกนักหนาอะไรอย่างนี้เขาก็นั่งนั่งกันใช่ไหมมามีผู้ชายสีคนกับมิมี่แล้วที่นี้เราก็มีอาร i าดังอีกอันหนึ่งของเลาโบเฮมนะคะซึ่งก็คือคอนโดเมนโวเป็นอารยาของอมูเซตตาเหมือนแนะนําตัวเหมือนกันว่าแบบเป็น entrance ของว่าแบบมูเซตตาเนี่ยไม่ว่าฉันจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่ผู้ชายมองเออสวยเลิศมากสวยเลิศแล้วก็มาเชลโลก็แบบหมันไส้แล้วไปไป,ไปมาๆก็คือ ามาเชลโลก็มองอยู่ในโต๊ะของเราเนี่ยอีโรโดโฟกับม,มิม่นี่ก็รักกันเหลือเกินมัน,นใช่นั่งจูสีกันนั่งพูดถึงความรักนั่งมีความสุขแล้วมาเชลโลก,ก็กําลังทุกข์เพราะว่าแฟนเก่ามานั่งอยู่ข้างหลังก,กับผู้ชายอีกคนกับผู้ชายอีกคนอะไรกันนักนะแล้วไปไปมาๆก็คือมาเชลโลก็หงุดหงิดแล้วก็ร้องเพลงเหมือนประมาณว่าไม่ไหวแล้วมูเซตาอะไรอย่างเงี้ยเออมูเซตาก็คือเหมือนเรียกร้องความสนใจอะไรมากมายในแอคสองเนี่ยก็คือ มันจะมีฉากที่ทุกคนร้องพร้อมกันหมดแล้วก็เซเลบรตแล้วมาเชลโลก็เอ้ยกลับไปหามูเซตาโอ้ดีกว่าว่าเฮ้ยมูเซตาแล้วก็อ่าเขาก็กลับมารักกันอ้าวริงแฟนอีกคนหนึ่งไปเลย <c oughs> ใช่ฮูมูเซตาไม่ได้รักผู้ชายคนใหม่อยู่แล้วแต่ผู้ชายคนใหม่รวยอืม <c oughs> <c oughs> แต่มาเชลโลจนใช่ไหมแล้วมูเซตาเนี่ยมูเซตาทําอาชีพอะไรเป็นนักร้องอ๋อ oh. <c oughs> แต่มูเซตตาเขาก็แบบแซบๆหน่อยใช่ใช่ก็เป็นนักร้องแล้วก็แฟนใหม่รวยแล้วก็อ่ะแต่คนนี้ก็ <L ug S 1> คือคนรักอ่ะเออ<ม>ไม่ว่าเลิกกันไปแล้วก็รักแล้วก็แพชั่นกลับมาคบกันอีกรอบสองคู่สองคู่นี้ตอนนี้ก็มีสองคู่แล้วก็จบด้วยแอคสองไปว่าทุกคนก็เซเลบรตกันว่าอ้าแล้วทีนี้จาได้ไหมบอกว่าจนอ่ะใครเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะกินข้าวอ่ะเอาบินส่งไปให้แฟนเก่าเออแฟนแฟนใหม่ของ มูเซตาอ๋อแฟนคนนั้นที่ว่าแก่แต่รวยใช่แล้วเอาไปเอาบินไปไว้เอานี่ไปเช็คบินกับคนนั้นเลยแรงมากใจลายมากเลยแล้วเออโบฮีเมียนพวกนี้ก็แฮปปี้ยหญใหญ่กันไปเข้ามาที่ act สามเลยนะคะ act สามก็เปิดมาตอนแรกดูแฮปปี้หมดเลยเพราะ้า act สามประเอโอ้ดนตรีด้วยมันเป็นอารมณ์เป็นแบบนี้จริงๆเอาว่าแบบหนาวแบบเป็นวินเทอร์หิมะตกช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาส มาเชลโล่กับโรโดโฟก็อยู่ที่ร้านอาหารที่เดิมแล้วมิม่ก็รู้ว่าอยู่ที่นี่อันนี้จุดประสงค์ของมิม่ตรงเนี้ยเราในการตีความมิม่ยังยังไม่มั่นใจว่าเขาพยายามจะคุยว่าอะไรกับมาเชลโล่เหมือนกันคือมิม่กับโรโดโฟอ่ะทะเลาะกันแหละเพราะว่าโรโดโฟเป็นคนที่หึงแล้วก็มิม่ก็เลยมาคุยกับมาเชลโล่มาเชลโล่เขาขี้หึงเกินไปแล้วเราก็แบบเออเลิกกันอะ แต่อันเนี้ยไม่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 แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรมิมี่ถึงมาคุยกับมาเชโลอาจจะพยายามพยายามแบบอยากกลับไปหาโรโดโฟแล้วก็ให้เรียกเพื่อนมาคุยก่อนหรือเปล่าเรียกเพื่อนของของแฟนเราที่เราเพิ่งทะเลาะกันอ่ะว่าแบบเออมาคุยหน่อยสิแล้วก็เล่าให้ฟังว่าปรับทุกเลยอืมใช่ปรับทุกเรียกเพื่อนเราเองมามิมี่กับเออมาเชโลก็คือมีดูเอ็ดกันตรงนี้เพราะมิมี่ก็เล่าให้ฟัง แล้วก็หลังจากนั้นโรโดโฟนะคะพระเอกก็ออกมาตามมาเชโรว่าแบบเอ้าอยู่ร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆเพื่อนหายไปไหนแล้วก็เลยโรโดโฟก็เลยออกมาตามมิม่ก็เลยออกไปหลบอยู่ข้างหลังอะแต่แอบ,บฟังแล้วโรโดโฟก็บอกว่าเออมิมี่มอะ่ะทำตัวทำให้เราแบบหน้าหน้าหึงอะแล้วก็ไปไปมา,มาพระเอกก็หลุดออกมาอีกว่ามิม่ไม่สบาย ก็เหมือนเป็นแว็บแรกที่ว่าได้รู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูอว่ามีมี่เขาความจริงป่วยแล้วก็ดีไม่ดีเหมือนจะเป็นป่วยแบบเรือรังอืมซึ่งมาเชโลเป็นคนเอ้ยไม่ใช่มาเชโรรโดโฟเป็นคนพูดพระเอกนะคะเป็นคนพูดแล้วมีมี่ก็มีมี่แบบได้ยินแล้วก็แบบไอเพราะว่าด้วยความที่เขาป่วยใช่ไหมพระเอกก็ได้ยินอ้าวมีมี่อยู่ตรงนี้หรอ พระเอกก็วิ่งมาหามิมี่เลยเพราะความจริงก็ยังรักกันอยู่อแล้วอมูเซต้าหัวเราะหัวเราะอยู่ที่ร้านอาหารมาช้รถได้ยินมูเซต้าหัวเราะนี่หัวเราะอยู่กับใครมาใช้รถก็วิ่งวิ่งไปหามูเซต้าแล้วทีนี้ก็เหลืออพระเอกนางเอกที่พยายามคุยกันนางเอกก็คือเหมือนมาบอกลาอบอกลาแล้วก็เหมือนแบบเราไม่อยากเลิกกันแย่ๆว่างั้นอืมก็คือมาบอกบอกลาแล้วก็เลิกกันดีๆแล้วก็ให้นึกถึง ออตอนที่เราครบกันมันบบสวยงามขนาดไหนมันดีขนาดไหนแล้วก็โอเคหลังจากนั้นก็มีคอเต็ดนะคะในขณะที่สองคนเนี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยร้องพูดถึงความรักความสวยงามที่เราเคยมีด้วยกันละกันมาเชลโลกับมูเซต้าก็โชว์ให้เห็นถึงอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของความรักก็เหมือนแบบ passion, แพชชั่นความหึงหวง a g g r e s s i v e ว่าแบบเธอจะทําตัวแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วทำไมฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทำไมทำไมเธอเยอมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มาชนดไปมาชนมาก็คือสองฝั่งของความราักัออนเนาะคนละแบบคอนราสระหว่างคู่ทั้งสองคู่แล้วก็อ่ะในขณะเดียวกันก็คือสองคนนั้นก็ทะเลาะกันแล้วสองคนนี้ก็บอกลามินีก็บอกลาก็ไปแหละนี่ก็คือจบแอคสาม a c สี่เปิดขึ้นมาที่หอที่เดิมที่ผู้ชายอยู่กันสี่คนมี ดูเอที่เพราะมากเพราะต่างคนต่างไอพระเอกพยายามจะเขียนกวีเพื่อนเพื่อนมาเชลโลพยายามจะวาดรูปต่างคนต่างติดเพราะว่าหัวมันเต็มไปด้วยเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วก็แบบคิดไม่ออกไม่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ของแบบอาร์ตอาร์ติสติกเรามันแบบมันชะงักแล้วก็เลยลองดูเอว่าพูดถึงความรักของตัวเองที่ผ่านมามีมี่กับมูเซตตาอะไรย่เงี้ยแล้วก็พอเพ่อเพื่อนคนอื่นกลับมา โชนาดกับคอลินกลับมาก็แบบอ่ะมีสีสันแล้วก็เหมือนเล่นกันอะผู้ชายแบบเล่นกันอยู่ในห้องแล้วสักพักหนึ่งก็มูเซต้าก็แบบรีบเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยแบบมีเสียงแบบปุ้งปังปังเข้ามาว่าเฮ้ยมีมี่แบบเป็นลมอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบไม่สบายแบบช่วยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็พยุงมีมี่เข้ามาแล้วมีมี่ก็แบบเฮ้ยโรโดโฟเหมือนมีมี่รู้ตัวว่าว่าชีไม่ไหวแล้วอะกําลังจะตายกําลังจะไปแล้วอะแล้วก็ให้แบบอยากอยากจะเจอโรโดโฟยังนิดนึงว่ามันเป็นความรัก อืมแล้วก็เป็นความรักที่เขาแบบอมไม่ไม่อยากจะเสกุบายโดยโดยที่ไปเลยโดยที่ไม่ได้เสกุบายอีกรอบอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วก็เอมูเซตาก็เห็นแล้วก็มิม่เขาเขาหนาว๋อก็เอาเอาถอดตุ้มหูอะไรเงี้ยให้เพื่อนเอาไปขายจะไปซื้ออถุงมือที่เอามือเข้าไปไว้อุ่นๆ่ะมันมันเป็นนั่นแหละเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าพันคอที่แบบกลม,กมๆแล้วก็เอามือใส่เข้าไป แล้วก็ซื้อให้มิมี่เพื่อที่จะแบบเออนี่แหละเอาเอาเอาไปซื้อให้มิมี่เขาหน่อยเขาหนาวแล้วก็อ่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆเขาไม่อยู่แล้วก็เหลือมิมี่กับโรลฟสองคนทุกคนเขาก็ร้องเอ่อเลิฟเขาเรียกว่าอะไรเพรสความรักอืมให้กันให้กันแล้วกันว่าแบบเออฉันยังรักเธออยู่นะฉันก็ยังรักเธออยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็อืมอีกไม่นานเวลาที่ทุกคนกลับมาก็ดูมิมี่ท่าทางจะอืมไม่รอดแล้วแล้วทีนี้ รูด้วหันหน้าออกมาแป๊บเดียวเพื่อนๆก็กระซิบเฮ้ยม,มิมีไม่หายใจแล้วว่ะโอ้เออแล้วทุกคนก็เงียบรูด้วาก็เงียบอะไรทําไมทําหน้าแปลกๆทําไมเฮ้ยเป็นอะไรแล้วพอหันไปดูมิม,มีแล้วก็ม,มีมีก็เสียชีวิตอืมก็คือจบด้วยที่เออนั่นแหลคะค่ะความรักที่จะว่าสมหวังไหมก็ น่า sweet เมื่อกี้เราจบลาโบเยไปแล้วแบบจุกจุจุกหมายถึงจุกในหัวใจด้วยนะมันแบบโอ้ตื้อไปหมดเลยอะไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่าแบบว่างไวจะได้ได้ฟังอีกหลายเรื่องโอเคค่ะเรื่องต่อไปก็คือเราจะเล่าให้ฟัง เฉพาะตัวหลักๆเลยแล้วกันเนาะก็จะมีทอสกาทอสกาเป็นนักร้องอแล้วก็พระเอกชื่อคาร์บดรซี่มาริโอคาร์บดอรซี่เป็นเพนเทอร์อีกแหละเออเขาดูแบบ <c oughs> เป็นศิลปินนะ่ะ <c oughs> เป็นศิลปิน <c oughs> ก็นะผูะ้ชืน่นีเองด้วยแต่เพนเทอร์รอบนี้เป็นเพนเทอร์แบบเพ้นในโบสถ์เนี่ยเพลงที่แบบศิลปะที่อยู่บนกําแพงของโบสถ์อะไรเงี้ยสวยๆงามๆอันนี้คืองานของพระเอกนะคะแล้วก็สการเปียซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้เอางี้แล้วกันเป็นหัวหน้าตำรวจ แล้วก็อันเจลอตตี้เป็นฝั่งกงสุนเก่าของฝั่งริพับลิกซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นลิเบอรอลอ่ะ ก็คือเหมือนแบบมันจะมีการเมืองนิดนึงว่าอ๋อไอหัวหน้าตำรวจตำรวจตำรวจขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีพลังมีอำนาจมีอำนาจมากที่สุดใช่แล้วก็กรงศุนของโรมันริพับลิกเก่าก็เลยแบบก็เลยเหมือนแบบจะต้องลีภัยหมดอำนาจแล้วโดนเปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่ถูกต้องเริแบบทุนละเริ่มละนี่ไงเขาถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องทอสาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบเวริสมเรื่องแรกๆเลยของปูชินี อ๋อที่ปุชชนีบอกว่าต้องท <ำ S 1> ําเป็นโอเปร่าใช่ที่ออไปไปดูเพลงมาแล้วแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นโอเปร่าที่สําคัญออแล้วก็เนี่ยสาคัญจริงๆว่ามันเป็นมีทั้งการเมืองความรักและความรุนแรงนะคะออแล้วก็มาเข้าเรื่องกันว่าเปิดมาซีนแรกก็คืออันเจลอตตี้ลีภัยมาเจอกับพระเอกและพระเอกก็คือความจริงก็คือ s u p ร o r t support ไอ้เพื่อนคนเนี้ยอันเจลอตตี้ที่ที่เขาลีภัยมาเนี่ยอยากจะช่วยเขาเออเพราะว่าเห็นด้วยกับการเมืองฝั่งนี้ไง ก็ช่วยเขาแล้วก็พยายามง,งั้นอยู่ไปหลบที่นี่ที่นี่นะเอากระถักระชเช้าผลไม้ฉันไปฉันไม่หิวหลังจากนั้นอาจารย์เลี้ต้ก็ไปไปหลบแฟนมาทอสกาก็มาทอสกาเนี่ยเป็นนักร้องเป็นแฟนของคาร์บัลสตี้แล้วขึ้นชื่อมากเพอร์ซนาลิตี้หลักของทอร์สกาคือเป็นคนขี้หึงแบบเมื่อกี้คุยกับใครมาถึงบอเมื่อกี้คุยกับใครเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะได้ยินเสียงว่าเธอคุยคุยกับใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วก็ได้ยินเ hmm. สียงผ้าฉับ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 ,ค,บคุยกับใครเขาก็บอกไม่มี คุยอกับคนเดียวเนี่ยคุยู่กับพระเจ้าเนี่ยเนี่ยนั่งนั่งนั่ง,งแบบวาดรูปอยู่ uh. อ่าแล้วทีนี้เราวาดรูปวาดรูปใครไหนดูซินี่ใครเนี่ยมันหน้าคุณคุนผมทองตาสีฟ้าอุ๊หน้าคุ้คุณเหมือนเหมือนคนนั้นเลยเหมือนคนนั้นที่เธอรู้จักเธอไปวาดเขาใช่ไหมเขาก็แบบอ๋อก็แค่แบบอินสปิเรชันมาจาก คนนั้นเฉยๆไม่ได้อินเลิฟกับเขาไม่ได้เป็นชูกับเขาแล้วก็คือพระเอกเนี่ยพูดให้หนางเอกเชื่อใจว่าเฮ้ย hey, เรายังรักเธอนะยังรักเธอเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วนางเอกก็โอเคใจอ่อนก็โอเคโอเคจบไปแล้วนะไปแล้วนะวน,ะนางเอกก็ไปไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วพระเอกก็คุยกับาบาทหลวงอยู่ดีๆก็ตำรวจตำรวจก็เข้ามาอืมตำรวจเข้ามาในบทแล้วตำรวจคนนี้เนี่ยถามว่าตอนนี้เขากำลังหาตัวคนนี้อยู่อะ หาตัวอังเจลอตตี้เนี่ยมีใครเห็นไหมคุณคุณพ่ออะฟาเธอร์ของ,ของบัตรหลวงเออบัตรหลวงของโบดนั้นก็บอกไม่ไม่มีนะไม่ไม่ไม่มีไม่รู้แล้วก็พูดกับพระเอกนั่นแหละค่ะก็คือเอไม่มีใครรู้ <S <S เขาก็บอกปฏิเสธกันหมดแต่ทีนี้บัตรหลวงก็มีการตอนตอนนี้คาร์ลอริซี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ในเอฉา,ากแล้วเหลือบัตรหลวงแล้วก็ไอหัวหน้าตำรวจใช่ไหมสกาเปียสกาเปียก็ถามบัตรหลวงเอ๊ มีใครไหมรับคุณพ่อก็ปฏิเสธใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแต่ทุกที่เนี่ยทุกที่เขาจะไม่หิวแต่วันนี้กินผลไม้หมดเลยนะอ oh. เหมือนแบบมีครูเล็กๆน้อยๆที่ว่าเหมือนพูดแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าตำรวจเขาก็เลยแบบอืมสงสัยอะนะสงสัยว่าคาร์บัลซี่เนี่ยจะช่วยอันเจรอตี้หนีหรือเปล่าแล้วสักพักหนึ่งเสียงผู้หญิงมาอีกแหละมาเรียวมาเรียวอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยวายเข้ามา ัวหน้าตำรวจเลยเห็นแบบโอกาสเนี่ยเผื่อว่าเอ้ยหรือว่าจะเข้าทางเข้าทางผู้หญิงดีว่าแบบเขาจะมีอินโฟเมชันมากกว่าหรือเปล่าเขาก็เลยใช้ใช้ความหึงหวงของนางเอกอะเผื่อที่ว่าจะได้แบบอินโฟเมชันแบบเฮ้ยดูสิเนี่ยมีพัทของผู้หญิงอันนี้อยู่นะ<อ>แล้วไอ้พัทของผู้หญิงอันเนี้ยมันเป็นชื่อย่อของคนที่พระเอกแบบวาดรูปแบบเอาแบบรูปมาจากคน<อ>คนนั้นพอดีผมทองตาฟ้าเนี่ยผมทองตาฟ้าแล้วก็นางเอกก็เลยแบบเฮ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยตกใจมโมโหแล้วก็เลยโอเคปึง่งนาเอกก็โวยวายออกไปสกาเบียก็เลยวโอ้โหเหมือนเราทํางานสําเร็จแล้วเราแล้วก็สกาเบียก็ร้องเพลง aria ที่ดังมากเหมือนกันชื่อเ um ทเดอุมโอ้เทเดอุมจบไปจบแอคหนึ่งแอคสเข้ามาเปิดอยู่ที่โบสแล้วก็เอ,อทอสกากำลังร้องเพลงอยู่ในขณะที่ทอสกากำลังร้องเพลงไอหัวหน้าตํารวจเนี่ยสกาเบียไปจับพระเอกมา ทรมานอะ <S <S อมา,มาตอนแรกมาสัมภาษณ์เฉยๆก่อนมัน้งมาสอบสวนสอะไรเงี้ยมาคำนี้แหละ<อ>ที่ก่อรมาหาอยู่มาสอบสวนแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรสักทีเลยแล้วพอนางเอกเข้ามาปุ๊บพอนางเอกเข้ามาปุ๊บก็เลยพเอาไปทรมานเลยแล้วก็คิดว่าถ้าทรมานพระเอกอะนางเอกน่าจะรับไม่ได้แล้วก็จะพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทรมานพระเอกได้ยินเสียงพระเอกแบบโวยวายนางเอกก็เลยเฉลยไ,ไปว่าไอ้คนนั้นไปนหลบอยู่ที่ไหน อ๋อรู้ด้วยใช่เพราะหลังจากนั้นที่แบบเหมือนเขากโกรธกันใช่ไหมนางเอกก็พูดอินโฟเมชันไปแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยตามติดต่อไปว่าเออเหมือนจะมีคนมาเอ,อ้มันก็เป็นคาร์โรซี่เอาคาร์โรซี่มาสอส่วนแล้วก็อ่ะทรมานแล้วก็เนี่ยนางเอกก็ <c oughs> เฉลยเฉลยไปทีนี้เฉลยไปคาร์โรซี่ก็กลายเป็นคนที่ทําผิดกฎหมายถูกไหมอืมอก็กลายเป็นว่าด้วยคําเฉลยของเขาอะมันก็เลยมีหลักฐานเลยไงว่าคนเนี่ยแฟนอยู่อะช่วยกระบฏ ให้หลบหนีเออและทีนี้เอ,อหัวหน้าตำรวจคนนี้ก็พูดว่าอยากจะช่วยแฟนไหมล่ะถ้าไม่อยากจะช่วยแฟนให้แบบดําเนินคดีอ่ะ่าช่วยได้นะฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่หุ้ยไม่เอาเงินกับผู้หญิงสวยๆฉันไม่เอาเงิน โอ้ยแงยมันเลยมีอันนี้ใช่ไหมมัน very small เนาะความแบบความเขาเรียกว่าไงดีอะความสกปรกของเอมสังคกของสังคมเอใช่แล้วเขาก็เนี่ยแล้วเขาเป็นหัวหน้าตำรวจนะแล้วเขาก็เออเขาไม่เอาเงินผู้หญิงก็เลยอ่ามันเป็นจุดที่ผู้หญิงลองเพลงนั่นแหละลองเพลงเอ่อเพลงอารียดังๆที่ชื่อว่าวิซิดาเตอืที่เราฟังกันไปใช่แล้วก็อ่ะวิซิดาเตนี้เอ่อหลังจากนั้นทอสกาก็โอเคก็แล้งทำเป็นว่า เหมือนจะตกลงกับข้อตกลงของเขาอะแล้วก็แต่เห็นมีดพอดีก็หยิบมีดขึ้นมาฆ่าสกาเปียอ้าวฆ่าตำรวจเฉยฆ่าตำรวจแล้วก่อนที่จะฆ่าตำรวจเนี่ยคือชีบอกว่าเอองั้นเขียนใบให้หน่อยให้หลบหนีแล้วสกาเปียเนี่ยบอกบอกเออลูกน้องไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยสั่งเรียบร้อยสั่งเรียบร้อยหลังจากที่เขาสั่งนะทอสกาก,ก็ฆ่าสกาเปียเลยโอ้พอ สั่งแล้วสั่งเหมือนแบบมิมีเอ้ยไม่ใช่มิ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 เรื่องผิดเรื่องทอสค่าเขาเห็นว่ามีใบรับรองแล้วว่าเรานีได้ก็ฆ่าสกาเปียใช่ไหมแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ทีนี้ก็คือมันเหลือแค่เวลาแล้วมันมันมันเราต้องรีบต้องหนีให้ทันก่อนที่เขาจะมาเห็นถูกต้องก่อนที่จะมาเห็นศพของสกาเปียทีนี้ทอสกาก็ไปหาคาร์โรซี่ที่คุกคาร์โรซี่ก็อ่ะมี ร้องเพลงอร r ยาดังๆอีกเช่นกันนะคะค้ำๆไปเลยลนนะแล้วกันนะแล้วก็เจอกันแล้วก็รักกันแล้วก็ทอสกาก็เล่าให้ฟังว่าสกาเปีตยตายแล้วเรารอดแล้วแล้วก็ทีนี้เธอจะเป็นแบบนี้นะเขาจะแกล้งทาเป็นว่าเหมือนว่าเขายิงเธอแล้วอคติ้งดีๆนะให้เหมือนว่าให้เหมือนว่าตัวเองตายอะแล้วก็หลังจากนั้นพอคนเขาไปหมดแล้วอะเดี๋ยวเราก็ค่อยหนีไปกันหนีออกจากเมืองในทางตรงนี้ตรงนี้นอะไรเงี้ยอ่ะ ทีนี้กถ็ถึงเวลาดําเนินคดีอืด er ําเนินคดีเสร็จก <the> ็เน <the> ี <the> ่ยแหละค่ะทอสกาก็แบบพูดอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยโหเขากําลังจะยิงแล้วหล่อจังเลยนะเนี่ยแบบแฟนฉันเนี่ยแล้วช่วหนึ่งโอเคมาเลี้ยสู้ๆตรงนี้แหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาแสดงไม่เก่งเราเราก็จะไม่รอดนึกออกไหมโอเคเขายิงแล้วยิงปึ้งล้มแล้วก็มาเลี้โอ้โหเก่งมากแสดงดีมากแสดงเหมือนตายเลยแล้วพอไปถึงโอเคทุกคนไปแล้วทุกคนเนี้ย มาริโอคนอื่นเข้าไปหมดแล้วแล้วก็พยายามปลุกปลุกแฟนตัวเองแล้วปลุกไม่ตื่นอะสรุปคือเขาไม่ได้แกล้งยิงอย่างที่สกาเปียบอกเขายิงจริงสกาเปีย oh. หลอกทอสกามันไม่มีทางออกตั้งแต่ต้นสกาเปียก็เลยไม่ได้ไม่ได้จะช่วยคาวาลลซตตีตั้งแต่ต้นแม้ว่าสกาเปียจะได้ทอสกามา oh. เพราะฉะนั้นก็คือไอ้หัวหน้าตำรวจคนนี้มันก,มนก็มันก็หลอกแล้วก็เนี่ยฆ่าจริงฆ่าจริง,รงแล้วทีนี้พอเห็นว่า ว่าคาร์โรลี่ตายร้องไห้วยวายแล้วก็ตำรวจเจอศพแล้วไงวิ่งมาจับทอสกานี่ก็แขนมากแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายจบแบบโอเปราก็คือเป็นยุคของศกนฏกรรมนะคะในทุกเรื่องจะเป็นศกนักรรมหมดเลยชอบมากที่นางเอกแบบชอบที่จะแสดงเองอะมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่สวยหรูอย่างนี้กันอืมอืม เรื่องต่อไปมารามบัตเตอร์ฟลายนะคะก็ผู้ชายอเมริกันนะคะมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะแต่งงานคนเราจะแบบว่ามาญี่ปุ่นแล้วเอออยากแต่งงานซื้อบ้านแต่งงานซื้อบ้านแต่งงานแล้วความจริงเขาก็ยังแบบเป็นช่วงช่วงผู้ชายก็ยังยังหนุ่มๆอยู่เนาะแล้ว <c oughs> ลก็เลยเนี่ยเจอสาวๆใช่ไหมก็ยังหนุ่มๆมันก็ยังมีความนะ่าเร่าร้อนว่าโอ้ยอยากแต่งงาน ที่นี่อะไรเงี้ยเออ,อม,มีความรักมันแพชชั่นมันเยอะเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็นกจะมีความความคิดเหมือนในการเอ่อเรียกงอะไรจับคลุมถุงชน,ชนเอ่อมีเขารู้จักกับกงสุนใช่ไหมคะก็คือจะมีพิงค้ทนพระเอกที่ชื่อพิงค้ท่นเป็นคนอเมริกันเป็นเอ่อนวีท่านเรือท่านเรือขอบคุณค่ะปอกกับกงสุนว่าหาเมียให้หน่อยอือะไรประมาณเนี้ย ไปไปมา,มาก็อ่ะมีเจอโจโจซังใช่ไหมคะเขาก็นี่พาโจโจซังมาในแอคแรกก็คือตุ้มตามแต่งแต่งงานเลยยังยังไม่ทันรู้จักเลยนะอ๋อคือเจอกันเวบ็บเวบ็บคลุมถุงชนของแท้นิดนึงอ่ะนิดหนึ่ง,งแล้วก็โจโจซังก็บอกว่าอ๋อความจริงมาจากครอบครัวที่ดีแต่ไปไปมา,มา,ม,ามาคือเหมือนเออเริ่ม,เร,มเริ่มไม่มีเงินแล้วก็เลยกลายไปเป็นเออเกย์ <Gay S 2> <Gay S 1> ชา, <Gay S 1> ชาใช่เพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวก็คือเป็นหนึ่งในเกย์ชามันก็เลย เหมือนมีติดต่อเขาเรียกอะไรติดต่อโกโรแล้วเราโกโรเนี่ยก็เป็นคนติดต่อโจโจซังมาว่างานอะในหน้านิดนึงหรือเปล่าอ,ออหาภรรยา <c oughs> ให้กับฝรั่งเอ,อแล้วก็<อ>จัดงานแต่งงานเลยนะแล้วเขาก็ถามอายุเท่าไหร่เนี่ยเราออายุสิบสิบห้าก็โจโจซังก็มาหาโจโจซังมาแต่งงานกันเอ,อโจโจซังก็คือมองว่า การที่เราได้แต่งงานกับผู้ชายเมริกันเนี่ยอืมันเรารอดแหละเขาก็ให้ความมั่นใจกับผู้ชายคนนี้ทุกอย่างใช่ไหมว่าแบบเขาจะดูแลเราทุกอย่างว่าโอเคเราแต่งงานเป็นครอบครัวจบภายในวันนั้นเลยเนี่ยวันที่แต่งงานเสร็จก็คือคืนนั้น l o love d ว e t ก็คือเป็นเหมือนแบบเอเป็น consummate consummation of marriage ก็คือนั่นแหละก็คือเป็นสามีภรรยากาันแล้วกต้องอย่างถูกต้องอได้เสียอะไรก็เรียบร้อยในคืนนั้นใช่ แล้วก็ตัดภาพมาที่ act สนะคะผ่านไปประมาณสามปีไวมา,มากสามปีผู้ชายยังไม่กลับมาโอ้ผู้ชายกลับไปอเมริกาผู้ชายกลับไปอเมริกาเปิดภาพมาที่ฉากก็คือจะมีเหลือบ้านบ้านกลายเป็นว่าซุกโสมเก่าลงแล้วก็บัตเตอร์ายกับซูซูกิซูซูกิเป็นเหมือนพี่เลี้ยงบัตเตอร์ายก็บัตเตอร์ายก็คือโจโจสังอะไรเนาะอ่าบัตเตอร์ไฟก็คือโจโจสังใช ซูซูกิก็พยายามบอกว่านี่เราเริ่มไม่มีเงินแล้วนะเขาไม่กลับมาเราเราควรจะทําใจไหมว่าเขาไม่กลับมามแล้วโจโจซังก็ร้องเพลง u n บ e l i e v a b l e นะคะก็คือเหมือนคอนเฟิร์มว่าเขาจะกลับมาก็คือยังเชื่อมั่นอยู่อะว่าเขาจะกลับมาจนกระทั่งว่ามีผู้ชายอีกคนนึงแหละมาขอโจโจซังมาจีบอะอยามาโดริมาจีบโจโจซังโจซังก็ไม่เอาฉันแต่งงานแล้วคนอื่นก็บอกเฮ้ยยูถูกทิ้งแล้วนะไม่รู้ตัวหรอ,อ ตัวสังแบบไม่จริงเขาจะกลับมาเขาบอกเขาจะกลับมาเดี๋ยวเขาต้องกลับมาไม่เชื่อแล้วก็ไม่เอาไม่เอาผู้ชายคนนี้แม้ว่าผู้ชายคนนี้ที่มาจีบอีกรอบเนี่ยก็แบบดูแลโจตัวสังได้ก็ไม่เอาท่านท่านกงสุนกลับมาพอดีท่านกงสุนเป็นเพื่อนกับพิคเน์ตันด้วยใช่ไหมตอนนั้นอะพอเจอท่านกงสุนก็แบบดีใจมากเพราะาโอ้เป็นเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เหมือนแบบพยายามทำตัวเป็นอเมริกาแล้วอะไม่ไม่นับถือนับถือคริสต์ศาสนาเออเปลี่ยนศาสนาด้วย พอเจอท่านกองสุนท่านกงสุนบอกว่ามีจดหมายมาจากพิงคเกร์ตันพิงคเกร์ตันบอกว่าในจดหมายอะ่ะเขายังอ่านไม่ทันถึงไหนเลยอะ่ะเขาเขากําลังจะบอกว่า something แล้วโจเซซังก็บอกเฮ้ยเขาจะกลับมาที่ญี่ปุ่นเหรอจมายเขาบอกเขาจะกลับมาที่ญี่ปุ่นเลยแล้วแล้วท่านกองสุนก็แบบโมโหพยายามจะพูดให้โจเซซังฟังเขาก่อนอืแล้วทีนี้โจเซซังก็ตีโพยตีพายไปแล้วก็โชว์ลูกให้ดูว่านี่นะ เขาต้องกลับมาเพราะว่าเขามีลูกอยู่ที่นี่โอ้มีลูกด้วยพาลูกมาให้ท่านกองสุนดูอายุสามขวบแล้วเขาท่านท่านกองสุนก็งงเฮ้ยนี่ลูกของเพียงกาตันเหรอเนี่ยใช่สิจะเป็นลูกใครล่ะผมทองตาฟ้าอืมเออนั่นแหละแล้วก็ท่านกองสุนก็สรุปก็ไม่ได้อ่านจดหมายจนจบก็ไม่รู้ว่าเพีงกระตันจะพูดว่าอะไรแต่ว่าบัตเตอร์ฟลายตีโพยตีพายไปแล้วว่าเขากำลังจะกลับมาพอเจอลูกท่านกงสุนก็อึ้งอึ้งอึงแบบพูดไปถูกเขาก็โอเคกลับไปบัตเตอร์ฟลายก็ ม,ม,มีความหวังอ่ะมีความหวังรอคอยต่อไปว่าจะกลับมาแล้วอยู่ดีๆก็อได้ยินเสียงปืนใหญ่ของเอ,อตรงอ่าวแล้วก็เห็นว่าโอ้ยมีเรืออเมริกันกําลังจะเข้ามาอืแล้วก็ตีโพยตีพายไปอีกว่าเรือนี้พิงกระตันอยู่แน่ๆแ,แต่งบ้านรอฉันนะจะไม่ไปวิ่งรับเขาที่เรือนะ ไม่ไม่เชิงเล่นตัวแต่ว่าแบบเหมือนเอลิแกนตนะ์มันแบบมันเราผู้ดีอยู่บ้านเราเผู้ดีเราเรา,เรารอเขากลับมาเป็นเป็นภรรยาที่ดีเอเอ,เอแล้วเขาก็กลับมาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบรีบมาเลยอะ่ะโจดสั่งรอรอเขาทั้งคืนแล้วเขาก็ยังยังไม่ถึงบ้านเราสักทีอ่ะถ้าเรือมันก็จอดมานานแล้วเขายังไม่ถึงบ้านเราสักทีรอทั้งคืนแล้วลูกจับแต่งตัวรอด้วยไงประเด็นน่ะเด็กก็ไม่ได้นอน nữa. สักพักนึงเขาก็ พาลูกไปนอนแล้วตัวเขาเองก็หลับเหมือนกันแล้วก็พี่เลี้ยงกําลังเก็บบ้านอยู่เก็บบ้านอยู่แล้วก็มีคนมาเคาะประตูท่านกงศูนกับพิงคเขาท่านกลับมาอืแล้วก็กลับมาคุยกับซูซูกิเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียกโจทกสังพี่เลี้ยงเห็นผู้หญิงคนนั้นคือใครทําไมมีผู้หญิงอีกคนมาอมไอ้นี่ก็ฉลาดไงเอเขาก็เข้าใจและ <gasps> ผู้หญิงอีกคนนี้ เป็นภรรยาใหม่คุณใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วสรุปก็คือใช่ดูสิกับมหาเมยเก่าเอาภรรยาใหม่มาด้วยคิดได้ยังไงแรงมากผู้ชายอืมอ่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ของเพียงกระตันนี่มันตีความได้หลายอย่างแต่ว่าโจเซซังก็ดูความจริงหลับอยู่ใช่ไหมนะตอนนั้นอ่ะและ้วแต่ว่าตอนตอนนี้คือเหมือนแบบเขาเขาคุยคุยกันแล้วก็อ่ะพอเพียงกระตันได้ยินว่าโจเซซัง รอด้วยอ่ะอืมเออเขาเหมือนแบบรับไม่ได้รับรับตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปแล้วก็หนีอหนี่เมียเก่าอ่ะหนีแล้วก็ปล่อยให้เมียใหม่เนี่ยเป็นคนคุยอ่ะเป็นคนคุยสุดยอดผู้ชายรู้สึกผิดแล้วก็แล้วก็แบบวิ่งไปที่อื่นอ่ะรู้สึกผิดจริงเหรอเนี่ยเออพรรยลกก็บอกว่าเออไม่พยายามไม่พูดอะไรโจทุสังเข้ามาก่อนแล้วก็เห็นผู้หญิงคนฝรั่งคนนี้ เขาก็อ๋อสวัสดีคุณกองสุนแล้วผู้หญิงฝรั่งนี่อะไรมาทําอะไรแล้วไปไปมาเขาก็บอกโจซสังเลยแบบเออช็อกอะไรเงี้ยแล้วลก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกโจซสังว่าได้ได้ข่าวว่าแบบมีลูกของพิงเคอร์ทันใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปเลี้ยง <gasps> บอกแบบเหมือนแบบออฟเฟอร์ว่าแบบเออให้ให้พวกเราไปเลี้ยงไหม,มแบบรับกลับไปอเมริกาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วโหคนเป็นแม่เนอะแล้ว เป็นเมียที่ดีอีกรองมาสามปีนี่จะเอาลูกเราไปเลี้ยงอีกแค่ในสังคมญี่ปุ่นก็น่าอับอายพอแล้วที่ว่าแต่งงานไปแล้วเราเหมือนถูกทิ้งอ่ะอ่าพอเจอแบบเนี้ยเขา<อ>โอเค<ๆ>ขอประมาณแบบสิบสิบห้านาทีเดี๋ยวค่อยมากับกลับมารับลูกขอเราขอแบบสเปนไทม์กับลูกก่อนใช้เวลาออแล้วอยู่ค่อยมารับเด็กนะแล้วทุกคนก็ไปเหลือโจโซังกับสุสูกิสองคน ตัวสังก็พังเลยร้องไห้แล้วก็พูดถึง tradition ออของญี่ปุ่นนะที่ฮาราคีริใช่ไหมที่ควานท้องควานท้องก็คือเขาก็มีนะฉากนี้ที่ว่าถ้ามันมีประโยคหนึ่งของโจโจสังที่พูดว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ได้เราต้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีเขาก็ร้องก่อนที่เขากำลังจะควานท้องสักพักหนึ่งลูกวิ่งมา แล้วก็เลยร้องอารียาเพลงสุดท้ายนั่นแหละมบ,บอกสักวันเออสักสักวันสักวันหวังว่าลูกจะยังจําแม่ได้อยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปไปไปเล่นไปลูกไปเล่นแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปเล่นในขณะที่ตัวเองควานท้องแล้วก็ตายจบโอเปร่า <laughs> แบบนี้นะคะพิง k ก็ตั้งวิ่งกลับมา b u t เตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายแต่ไม่ทันแล้วก็จบโอเปร่าค่ะ เรงวนนี้หรอโอ้ my god เจ็บปวดเนาะทุกเรื่องทุกอย่างมันสวยงามตลอดไปไม่ได้ใช่แต่สองสองเรื่องที่ผ่านมาก็คือค่อนข้างเขาเรียกอะไรหนักหน่วงอยู่อาทอสกากับบัตเตอร์ฟลายค่อนข้างหนักหน่วงอยู่โบเฮมอาจจะมีความโรแมนติกมากกว่าใช่ไหมอันนั้นคือเขาตายเพราะว่าป่วยตายอันนี้นี่ที่เหลือคืออคาตตวตาย หอบคือเล่ามาแบบตั้งแต่เรื่องปูชินีม, ini, มาันแบบว่าโอ้โหรายละเอียดอีกมากมายของโอเปร่ามาเรื่องสุดท้ายแล้วสู้ๆฮะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะคือทูรันดอทเรื่องสุดท้ายในชีวิตปูชินีเลยใช่ขึ้นขึ้นมาทูรันดอทเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเ,อเป็นพรินเซสแล้วก็คือเหมือนสวยมากอะ่ะ <ừ> สวยมากจนแบบมีผู้ชายแบบจีบทูรันดอทหลายคนว่างนั้นพรินเซสจากที่นู่นที่นี่มาเออพรินซ์จากที่นู่นที่นี่มาแบบมามาจีบ การที่จะไดะ้ขึ้นมาครองบัลลังกับทูรันดอตเนี่ยทูรันดอตบอกว่าคุณจะต้องตอบคำถามสามคำถามแบบ Riddle's Riddle's ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือนปริศนาออต้องไขปริศนาไขปริศนาให้ได้นะใช่แล้วก็คือจะถามสามคำถามแต่ถ้าไขไม่ได้อยู่ตายนะทำไมโหดจังเอออันนี้คือทูรันดอตดีว่าสวยอะอเลือกได้เลือกไดแล้วก็ ตัวหลักๆอีกตัวหลักหนึ่งคือหลิวหลิวเป็นเอเป็นทาารับใช้ของพระเอกพระเอกชื่อคาลัฟคาลัฟเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า um, ฉันจะลอง pursue ทูรันดอตหลิวก็ตกใจมากเฮ้ยทำไมทำไมมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเออแล้วคาลัฟก็อืตัดส,สินใจจะลองดูท้าประลองค่ะใช่ uh huh. ทุกทุกคนก็พยายามบอกให้คารลับแบบถอยเปลี่ยนใจเถอะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไป <c oughs> จีบเข้าตอบคำถามแล้วก็ถูกประหารคารับก็ยืนยันอ่ะแล้วเราก็ข้ามไปแอคสองนะคะเพอแอคสองทุกคนก็บอกอีกบอกให้คารลับเปลี่ยนใจเถอะค<อ>ารับไม่ยอม,มเปลี่ยนใจ<ม>แล้วก็จนกระทั่งว่าพอถึงทุลอนดอดมาก็เริ่ม ที่จะถามคําถามแก้ไขปริศนาเขาก็ถามคําถามปริศนาปริศนาที่หนึ่งคารับตอบได้ทุกคนก็เฮ้ hey ปริศนาที่สองคารับก็ตอบได้เฮ้ <"Hey> <"Hey> ปริศนา,ท,าที่สามก็ตอบได้เฮ้ชนะแล้วทีนี้ชนะแล้วแล้วทีนี้พระเอกก็เลยบอกว่า <m> เขาจะให้โอกาส <m> ให้โอกาสพรินเซสเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไร วิน i s his heart บ้างเพราะว่าการที่จะวินพรินเซส h าร์ t คือการตอบคำถามสามคำถามถึงจะวินขึ้นไปไปอยู่กับพรินเซสได้เขาก็เลยเหมือนท้าถ่ายทร<า>ิ <Princess S 1> กลับบ้านดดอทบ้างเออ,เอ,อว่าจะให้โอกาสเธอว่ามาวินวินไมค์ฮาร์ดบ้างอะไรอย่างนี้เออ,เ,อ,อเขาก็เลยถามคำถามกลับให้พรินเซสทูรันดดอทเป็นคนตอบคำถามก็คือผมชื่ออะไร อ oh. พ่อที่ผ่านมาได้จำบ้างไหมเนี่ยคนที่เขามาจิบสิเขาไม่สนใจถูกปะ oh. อ๋อแล้วทีนี้ก็คืออุ๊ยไม่มีใครรู้จักชื่อคาราฟเลยเขาก็พยายามถามคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นแล้วก็เอหลิวเนี่ยเป็นทาสรับใช้ใช่ไหมพ่อของหลิวก็เป็นทาสรับใช้ให้พรินซ์คาร์ฟเช่นกันทุลันดอดตก็เลยโอเคไปพยายามสอบถามทุกคนไม่มีใครตอบไปแอกสามแล้วนะทุรันดอดตก็ไปถาม ทีมูทีมูก็คือพ่อของไหนว่าคารับชื่ออะไรหลิวก็พูดขึ้นมาว่าฉันฉันฉันเป็นคนเดียวที่ที่รู้ชื่อรู้ชื่อคารับแต่ว่าฉันจะไม่มีวันพูดชื่อเขาเขาก็เลยอ่ะทําไมทําไมถึงกล้าขนาดนี้ที่แบบจะมาแบบเหมือนต่อต้านฉันอะอฉันเป็นเจ้าหญิงนะเออถามหลิวว่าทําไมแบบอกล้าขนาดนี้แล้วก็พยายามทรมานเออ่หลิวอให้ให้บอกชื่อ คารัฟแล้วการที่เธอกล้าขนาดเนี้ยอะไรทําให้เธอกล้าขนาดนี้หรือว่าตอบว่ามันคือความรักและสักวันหนึ่งอ่ะคุณก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดอืมเพราะว่าเขาเป็นคนใจแข็งแล้วก็เหมือนแบบไม่มีจิตใจไม่ไม่ไมีไม่เคยเจอความรักมาก่อนใน<อ>ชีวิตอะไรอย่างนี้เนาะชูลันดอตเนี่ยหลิวก็เลยเนี่ยบอก บอกทูลันดอดแบบนี้ว่าสักวันหนึ่งเธอจะรู้จักความรักที่มันสวยงามออเแล้วก็หลิวฆ่าตัวตายโอ้ oh, คนใช้ฆ่าตัวตายคนใช้ฆ่าตัวตายใช่ oh. อืมใช่แล้วทีนี้ทูลันดอทก็ไม่มีไม่มีลีดแหละว่าอ่วชื่อเขาชื่ออ,อะไรเออ<ม>แต่ไปไปมาจบด้วยที่ว่าคารัสนะคะคารัสก็คือเหมือนเฉลยแล้วก็เหมือนแบบให้ความรักกับทูลันดอดอ่ะอืมแล้วทูลันดอดก็กลายมาว่าอุ๊ย เหมือนแบบพอได้จุกกับคารัฟแล้วก็แบบเป็นอย่างที่หลิวพูดอะรู้สึกแบบถึงความรักแล้วก็ถึงกลายเป็นว่าเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาเริ่มมีความแบบอินเลิฟอะไรอย่างเงี้งใช่แล้วเขาก็เลยโอเปราเรื่องนี้เลยเหมือนจบเหมือนประมาณว่า only love will win อะวินเชโรอะไรเงี้ยเออนี่แหลคะค่ะจบดีอันนี้จบดี <laughs> เรื่องแรกเออใช่ที่เธอบอกว่าก็คือมีแค่แค่ว่าหลิวฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ อย่างแฮปปี้เอนดิ้งกับอันนี้แต่อย่างที่บอกกับเรื่องเขาเรียกอะไรก่อนหน้านี้เนาะว่าปูชินี่ไม่ได้แต่งจนจบใช่ไหมเพราะว่าทุรันดอร์เนี่ยถ้าปูชินี่แต่งจบเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ว่าว่าว่าหลิวอาจจะเป็นนางเอกก็ได้แต่ชื่อจีนนี่ใช่ไหมหลิวเพราะว่าสตอรี่เนี่ยสตอรี่เป็นจีนหมดเลยใช่ใช่ามน่าสนใจของเรื่องนี้อลืมเมนชันใช่ใช่โอ้โห ละเอียดมากเอาจริงสี่เรื่อง <laughs> ที่เตยกลุมหัวแบบว่าพี่อยากย่อแต่ว่าพี่อินนะ <laughs> ใช่แล้วก็คือไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนไม่รู้จะย่อยังไงก็คือแปบว่าทูลันดอดสั้นสุดแต่ก็ anyway อาจจะรีเ l ล็กถึงชีวิตปุชินี่ด้วยนะว่าโอเคเขาเป็นปเป็นเรื่องสุดท้ายของปุชินี่ะค <laughs> ่ะ ออจริงๆปีนี้เราจะได้ดูกันหลายเรื่องมีอ่ะเล่นไปแล้วแน่นอนอย่างมี La โบเอมพ็อกเกต o p เปร่าอย่างของพี่เตยเองก็เคยทำที่ที่มาดามบัตเตอร์ฟลายใช่ไหมคะที่เชียงใหม่ใช่ค่ะทำไปแล้วนะต้นปีต้นปีชาสถาบันกัรยาเขาก็ทำเป็นลาโบเอมเวอร์ชั่นเล็กๆ Pocket ตโอเปร่าเห็นว่าก็อาจจะยังมีแสดงอื่นที่อื่นๆอีกก็ต้องรอติดตาม อาร์เสโอเล่นเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลสองรอบไปวันอัดพอดีเลย mm hmm. ก็เลยแบบว่าโอ้กว่าอันนี้จะออกผ่านไปแล้วอดดูแต่ว่ายังไงไปติดตามกันได้ว่ามันยังมีให้ชมออนไลน์อะไรก็มี mm hmm. ส่วนเรื่องที่เดี๋ยวจะได้ชมกันในช่วงเดือนถ้าจำไม่ผิดตุลากลางเดือน17-18ประมาณนั้นตุลาจะมีลาโบเฮมลาโบเฮมกับทูรันด์ดอทใช่ <Hey S 1> เห็นว่าเป็นโปรดักชันมาจากจีน ส่วนตัวนี้ก็เลยอยากดูทูรันดอรดเพราะฉะนั้นมันน่าจะเออมันในเมื่อเรื่องมันจีนแล้วเป็นโปรดักชันจีนอ่ะฉันอยากดูค่ะค่ะใช่เลยก็ไปติดตามกันได้ของทาง b n n k o อก f s t t v v l s แล้วก็สิ้นปีอาจารย์สมเทาจะทำทอสกาทอสกาอันนี้ก็การมงการเมืองใครส่การเมืองต้องไปนี้แต่ทุกอย่างนะคะทุกอย่างโอเปร่าของปูชินี ความจริงเมโลดี้ฟังง่ายดนตรีฟังง่ายแล้วก็เนื้อเร,เรื่องก็เข้าใจง่ายอืพี่เตยเล่นเองเล่นมาหลายรอบมากไม่เบื่อใช่ไหมคะไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเล่นเล่นได้เรื่อย,อ,ยอิน<อ>ไปคนอินโอ้ยแต่มันถูกแล้วมันต้องอินแถ้าเราจะแสดงบทบาทนั้นใช่ไหมรอว่าบทต่อไปจะเป็นอะไรเป็นมีมีไปแล้วเป็นโจโจซังไปแล้วเนาะก็ยังอีกรอบอ๋อเดี๋ยวมีโจโจซังอีกรอบใช่ค่ะใช่ปีหน้า แล้วก็หวังว่าจะมีทอสกามีทูรันดอตอะไรอย่างงี้ด้วยอยากเป็นหลิวอยากเป็นหลิวอ๋ออยากเป็นหลิวไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นทูรันดอตอยากเป็นแบบว่าคนรับใช้ที่รักตัวนใช่ถูกต้องมันตรงกับเสียงอ๋อใช่ค่ะมันเข้ากับฟ้าเราพอดีแบบฟ้าองเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เพราะว่าเรื่องตัวละครพวกนี้คือแต่ละตัวมันมีกำหนดมาเลยว่าเสียงไหนร้องเพราะทูรันดอตเนี่ยเป็นดรามาติสโซปราโนก็คือจะแบบ ต้องดรามาติกเสิ่งใหญ่ๆ่ใช่ใหญ่ใหญ่ดังๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหมือนลิริกหมดเลยลิริกหรือลิริกสปินโตนั่นคือก็คือไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไม่ใหญ่เท่าดรามาติกอ่ะใช่ก็คืออยู่ตรงกลางๆงใช่ค่ะก็คืออลิวมีม่ทอสกาหมดนี่เลยอลาเรต้าจากจนสกิกินะฮะใช่ก็นะปูชินีเนี่ยชอบโซปาโน เพราะว่ามีชูกับโสมโนเยอะมากอ๋อเฉลยแล้วว่าทำไมปุชชินีแต่งเพลงโอเปร่าสูปอโนลองเยอะแยะใช่เพราะว่าปุชชีนีเนี่ยอใช่ค่ะเนี่ยไม่เล่าตอนที่แล้วด้วยนะมามาเฉลยตอนจบจริงๆต้องต้องให้ฟังโอเปร่าก่อนแบบเพลงดีมากโน่นนี่โน่นนี่อ๋อปุชชินีเป็นชูกับโสมโนเยอะมากเองค่ะเฉลยไปฟังกันนะคะเออแล้วก็ดูโอเปร่าที่ประเทศไทยปุชชินีปีนี้ หวังว่าประเทศไทยจะมีโอเปร่าเยอะขึ้นเนาะค่ะแล้วก็หวังว่าจะทําอีกบ่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยนะคะปีหน้าาต,ต่อๆไปอโอเควันนี้ขอบคุณพี่เตยมากสนุกมากขอบคุณมุกมากเลยค่ะเหนื่อยนอยเยอะมากอาจจะค่ะคนฟังขอให้สนุกไปด้วยกันด้วยค่ะหนึ่งบทเพลงส่งท้ายเห็นว่ามีอีกหนึ่งบทเพลงจากเรื่องทูลันดอร์นี่เลยใช่ค่ะก็ะเป็นบทของหลิวนะคะที่ที่บอกเองว่าอยากร้องเนี่ยถูกต้องค่ะค่ะจากอาริยที่ชื่อว่าซินยอร์เรียสโกลตา ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนักถาควรขจรและเตยศส,สยาชวลิตค่ะคเราส่งคนขอรับไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ency and classical music กับมุกนัฐฐาควรขจร